และเกรงแต่ปากดาวไหนนะพลังความรักมาสู้กับฉันนี่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเชือกนั่นน่ะนายใหญ่ลงอาคมไม่หมดแล้วแกดิ้นให้ตายยังไงแกก็หลุดออกมาไม่ได้หรอกคุณแพทย์คุณแพทย์ทำอย่างนั้นกับคุณป้าได้ยังไงกันคะมันไม่ใช่เรื่องอะไรของแกแต่มันเป็นเรื่องของความกตัญญูนะคะคุณแพทย์คุณแพทย์ไม่ควรทำร้ายคนที่เขาดีขนาดนั้นกับคุณแพทย์นะคะผีดิบอย่างแกไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนศีลธรรมให้ฉันแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณป้าดาวรู้ค่ะว่าเราไม่ได้สูงส่งอะไรพอที่จะแนะนำคุณแพทได้แต่คุณแพทคะดาวบอกได้ว่าตอนนี้สิ่งที่คุณแพททำกับคุณป้าแล้วสิ่งที่คุณแพทกำลังร่วมมือกับผีชั่วตอนนั้นมันทำให้ความเป็นมนุษย์ของคุณแพทน้อยลงนะคะตอนนี้คุณแพทไม่ต่างอะไรกับปีศาจในคราบคนเลยนะคะนี่นางดาวคุณแพทย์คะเชื่อดาวนะคะดาวแค่พูดความจริงปล่อยดาวไปเถอะนะคะคุณแพทย์ไม่โอ๊ยแกด่าฉันอีกสิอย่าสั่งสอนฉันคุณแพทย์คุยอะไรกันอยู่แล้วสาวๆถ้าทางจะถูกคอกันดีนะจัดการมันสักทีสิฉันไม่อยากจะเห็นหน้ามันแล้วเนี่ยบอกแล้วไงว่าให้รอจนกว่าฉันจะกินเลือดมารุษซะก่อนไม่ได้นะนายใหญ่นายใหญ่จะทำอะไรคุณมารุษไม่ได้นะนายใหญ่แกมีอำนาจอะไรมาสั่งฉันเหรอนางดาวดาวไม่ได้มีอำนาจอะไรหรอกค่ะนายใหญ่แต่ดาวมีสิ่งที่นายใหญ่ไม่มีนั่นก็คือความรักและความถูกต้องแล้วดาวก็เชื่อว่าความรักแท้ของดาวกับคุณมารุตจะทำให้นายใหญ่ต้องพ่ายแพ้นายใหญ่ได้เก่งแต่ปากดาวไหนนะพลังความรักมาสู้กับฉันนี่ดาวนางโง่เลยเธอนี่ไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยความรักที่เธอหวยหามันเป็นเพียงแค่กิเลสหนาๆที่ฉาบด้วยตัณหาและก็ศรัทธาที่มันลวงตาให้เธอเดินมาตายอย่างอาถรรพ์แค่นั้นเองไม่จริงอีกไม่นานวิญญาณเธอจะแหลกสลายหมูฉันนี่